คลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหารุนแรงมากมายไม่เหมาะกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำนะครับผมโอเคนะครับวันนี้เราอยู่ในการฟุตเดลิชแนลของผมเฟิร์สนะในเกม Alien vs Predator นะก็เป็นเกมในสตรีมนั่นแหละผมมีนานแล้วแต่เพิ่งจะเอามาแคสเนี่ย เพราะฉะนั้นเราจะมาเริ่มเล่นกันเลยนะโดยที่มันจะมีอยู่3โหมด4โหมดดีกว่าเรียก4โหมดให้เราเล่นอ่ะซึ่งมันเล่นมัลติได้อันนี้ผมเล่นซิงเกิลเนาะก็จะมีมาลีนมิชชั่นคือเป็นคนพรีเดเตอร์มิชชั่นเป็นพรีเดเตอร์เอเลี่ยนมิชชั่นเป็นเอเลี่ยนแล้วก็ซิงเกิลเพลเยอร์ซาไวเวอร์ก็คือเอาชีวิตรอดนะครับผมโดยที่แน่นอนว่าเราเป็นมนุษย์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมจะเล่นเอเลี่ยนครับแน่นอนว่า new game new เลยผมจะเล่นในโหมด normal แล้วกันอ่ะมันก็จะตัดภาพมาที่สถานที่โบราณแห่งหนึ่งนะฮะซึ่งพีเดเตอร์เป็นคนสร้างมัน begin. How old do you think it is? 10,000 100,000 Mr. Wayland? 100,000 หรอ Yes. 1,000 Begin the breaching procedure. ก็จะเป็นวิหารที่พวกพีเดเตอร์สร้างไว้นะแล้วก็ขังพวกซีโนมอฟอ่ะก็คือเอเลี่ยนไว้เพื่อที่เอาไว้ล่าเป็นกีฬานะพอดูจากตาสัญลักษณ์แล้วว่าเอเลี่ยนนั่นแหละคือผมอ่ะชอบดูเรื่องนี้โดยส่วนตัวนะขอสคริปต์เลยละกันขอสคริปต์เลยนะคือโดยส่วนตัวผมชอบไอ้ศึกษาเรื่องพวกเอเลี่ยนพรีเดเตอร์อะไรอยู่แล้วไงคือชอบหนังมันอ่ะก็คือเรื่องราวเมื่อกี้ก็คือว่ามนุษย์ไปเจอวิหารที่อยู่มาหมื่นหลายหมื่นปีนะซึ่งอันนี้คือตัวละครเรานะอันนี้คือตัวละครเราออกมาจากตัวคนถูกปั๊มเป็นหมายเลข6นะแล้วก็โตขึ้นมาซึ่งเขาเรียกเราว่านัมเบอร์6นะก็คือเดี๋ยวอธิบายทีหลังอันนี้คือทดสอบก่อนนะว่ามีความฉลาดแค่ไหนนะครับผมSee? Watch her track my hand. แล้วก็สอนเป็นการสอนไปในตัวด้วยนะ Very good. On to the next. สอนมองซ้ายมองขวามองขึ้นลงเนี่ยออกไปแล้ว ปล่อยละโอเคก็คืออันนี้ WASD เดินก็ WASDก็คือประเด็นคือมันเดินไม่ได้นะเนี่ยติดครับติดเดี๋ยวเขาติดมูฟเปล่า WASD เดี๋ยวอ๋อก็ว่าทำไมเดินไม่ได้ผมไม่ได้เปลี่ยนภาษาเมื่อกี้มันเป็นภาษาไทยอยู่ก็คือเดี๋ยวผมอธิบายทีหลังก็คือก็คือเหตุการณ์เมื่อกี้นะฮะอธิบายก็คือมนุษย์อ่ะไปเจอไอ้นั่นไปเจอวิหารของพวกพรีเดเตอร์ที่ถูกสร้างไว้นะเพื่อที่เอาไว้ขังพวกเอเลี่ยนนะครับผมขังพวกซีโนมอฟซึ่งเอาไว้สำหรับเป็นกีฬานะไว้ให้พวกพรีเดเตอร์เล่นกันก็คือล่าพวกเอเลี่ยนนี่แหละคือเป็นหอเพาะพันธุ์ไว้และทีนี้ไอ้นี่มันก็เข้าไปเจอไงมันเข้าไปเจอมานะแล้วก็ให้คนเปิดหาวิธีเปิดพอเปิดได้ปุ๊บมันก็เก็บเอาพวกเอเลี่ยนอะไรเงี้ยไข่เอเลี่ยนมานะแล้วก็เอาตัวราชินีเรามาด้วยเอามาศึกษาทดลองนะครับผมซึ่งเราอ่ะก็ถูกเอามาไงโดยที่ตอนแรกเราเป็นเฟสฮักเกอร์นะซึ่งเป็นตัวที่เกาะหน้าตรงนั้นแหละนะครับผมตอนแรกเป็นไข่อยู่แล้วทีนี้เฟสทักเกอร์มันจะอยู่ในไข่แล้วพอมันจับความร้อนได้มันก็จะโดดออกมาเกาะหน้าคนนะเสร็จปุ๊บก่อนหน้าสิ่งมีชีวิตนั่นแหละจะเรียกคนไม่ได้หรอกสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่มีความร้อนนะพอเกาะปุ๊บออกมาเป็นตัวก็คือเชสปัตเตอร์แบบเมื่อกี้นะซึ่งเป็นตัวเราที่ยังไม่มีแขนขาเนาะมีแขนก็มีเล็กนิดเดียวอะ
อย่างที่เห็นนะแล้วเราก็มาโดนจับไว้ในนี้เสร็จปุ๊บก็ถูกปั๊มให้กลายเป็นหมายเลข6นะที่หัวเราจะมีเลข6อยู่แล้วเราก็โตขึ้นมากลายเป็นซีโนมอร์ฟอย่างที่เห็นนะฮะซึ่งตอนนี้มันสอนเราให้เดินนะครับมันบอกให้กดเมาส์3ซึ่งเมาส์3ก็คือลูกกิ้งนะครับผมแล้วกดอีกรอบหนึ่งเพื่อล่วงลงมาจากพื้นนะก็จะอาจมึนๆหัวหน่อยนะสำหรับคนดูเพราะว่า มันจะกลับหัวไปกลับหัวมาเลยเมื่อคนมาก็คือตอนนี้มีคนมานะอันนี้มันเป็นหุ่นยนต์เนาะมันเอาหุ่นยนต์มาเอาหุ่นยนต์มาคุมมนุษย์นะครับผมคือเราหมุนหน้าแบบไหนYou are participating in vital research, my friend. ใส่คนเข้ามา Top Groves? What is this? Shit! เอาเมาส์หนึ่งนะเพื่อตรงตรงนี้นะครับ Yes. An easy kill. Unmatched hostile. กด E นะครับเพื่อกัดหัวโอเคก็จะเป็นเกมที่โหดหน่อยนะครับผมกดเท้า2ใช้หางโจมตีนะเพื่อทำลายไฟไม่ให้ศัตรูมองเห็นนะครับผมขาดไฟตรงไหนทำไม่สิ่งอะไรล่ะแล้วมันก็จะส่งคนมาอีกนะครับผมปิ้วปิ้วเกมนี้จะเป็นเกมที่มีเนื้อหารุนแรงนะครับผมก็เกมนี้จะเป็นเกมที่มีเนื้อหารุนแรงนะก็ Pretty dark in here. Can I get a flashlight? You just want me to fix the lights? อันนี้คือมันมองไม่เห็นเรานะโจมตีนี่ไงอันนี้คือเป็นการโจมตีหนักนะครับกินหัวคนก็คืออันนี้จะเป็นเพิ่มเลือดเรานะเวลาคลิกขวาก็คือโจมตีหนักนะคลิกซ้ายโจมตีปกติอันนี้มันส่งหุ่นยนต์มานะเป็นคือมันจะแข็งแกร่งกว่ามนุษย์นะครับผมไอ้หลอดด้านบนนี้ก็คือหลอดเลือดเราเนาะเวลาเราโดนดาเมจเกิดอะไรขึ้นกับไฟอ่ะก็จะมันก็จะเป็นส่งเสียงล่อนะครับข้ามThat's enough for today, I think. ตัดหัวคนนะเพื่อเป็นการกินนั่นเองตัดภาพมาที่ราชินีของเรานะก็คือราชินีของเราซีโนมอร์ฟตอนนี้ได้ตื่นขึ้นแล้วนะโดนขังอยู่ร้องเรียกให้ร้องเรียกขอความช่วยเหลือนะซึ่งแน่นอนว่ามันบอกแอโร่กดเล็งแล้วกดสเปซบาร์กระโดดขึ้นมาโอเคมันพยายามจะหลบเขาบอกนะและแน่นอนเขาก็ปล่อยแก๊สใส่เรานะครับผมและซึ่งฉากนี้ก็คือเราจะสลบไปนะเช็คพอยต์แล้ว Impressive 6นี่นะโดนจับมาที่เดิมเขาจะเรียกเราว่าEscape is not an option for you, however. Please, don't try it again. What's happened? บอกว่าอย่าพยายามทำอีกนะแล้วคนก็มาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ดูไปแล้วก็ตัดนะปุ๊บเกิดอะไรขึ้นนะไม่รู้นะแต่ว่าสัญญาณเตือนภัยบอกว่าไฟฟ้ารัดวงจรนะมีปัญหา
และแน่นอนแล้วเราก็หลุดมาจากที่กักกันยังไงล่ะก็มีปกติกระโดดไปหนีมันจะมีมันบอกให้กดคิวคิวก็วิ่งนะหลอดอันนี้มันจะมีเราเจ้าเจลลี่นะซึ่งเป็นหลอดของไอ้พวกเพื่อนเราอยู่ลงกันดีกว่าอันนี้เพื่อนเรานะก็โดนจับมาเหมือนกันอันนี้ต้องกด E เพื่อตัดจอนนะครับผมเราเจ้าเจลลี่ปลดมาปลดมาตรงนี้ต้องช่วยเพื่อน Emergency lockdown initiated. Pressure door sealed. ปืนนะต้องช่วยเพื่อนมีคนคิวอยู่ไหนกลับมาที่เดิมเลยกลับมาที่เดิมโอ้ยไปโดนเสื้อครับก็อย่างที่บอกนะเกมนี้มีเนื้อหาที่ All facility staff this is Dr. Groves we have experienced containment แนะนำนะว่า try to stay calm and follow procedures มาถึงสิ่งลงพื้นเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมบนหัวนี่คือเราปล่อยให้เพื่อนจัดการครับนี่คือเราปล่อยให้เพื่อนจัดการกระตุกเราจะปัดเพื่อนเราจัดการนะจำไม่ได้กดอะไรรอดนะกดไอกดฟรีกดฟรีเอฟกดฟรีกดฟรีไอเราก็ลืมวิธีล่อไงเด็ดเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอดูปุ่มแป๊บนึงปุ่มเนาะปุ่มไอ้วิธีล่อผมก็นั่นไม่ได้ล่อจำไม่ได้เลยไม่ใช่ตัวดีผมก็จำไม่ได้ไงว่ากดตัวอะไรล่อเด็กไม่ต้องสีไม่ใช่ G R กด R ล่อจำได้ละกดอาเพื่อรอดครับ We have experienced a containment breach. Try to stay calm and follow procedures. นะครับผม I assure you, everything. ทางตรงนี้โอเคอู้
ครับโอ้มันมีปืนด้วยอันนี้เราต้องหาทางทำลายปืนโอ้โหเพื่อนมันเหลือไว้ประเด็นคือผมจะไปยังไงOf the Weyland-Yutani Research Lab. จะพายังไงอ่ะเอานะปืนมันอยู่นู่นใช่ไหมWe have a class 4 Xenomorph infestation. ประเด็นเราต้องขึ้นไปตรงนี้ Xenomorph infestation. เอ้ยลบลบอุ้ยเกือบไม่ทันRequesting immediate military intervention. You're not dead, Spike. It's around here someplace. Open the door! Yep. Keep hold up. Check off deck. Try the room next door.เรียบร้อยเราต้องใช้ตรงนู้นเพื่อหลบหนีนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะเดินขึ้นกำแพงไต่ลงมาจบไปเยอะเข้าไปเลยต้องฟาบเช็คพอยต์แล้วมันบอกให้ใช้สเตลคิวดีประเด็นคือมันก็ยังไม่รู้เนาะนี่อะไรอ่ะกัดหรือรออะไรอ่ะอันนี้ขู่เนี่ยกัดเนี่ยเออไม่กัดต้องจัดการในตรงนี้ก่อนแล้วผมเช็คก่อนอันนี้ต้องเก็บนะครับผมมีคนด้วยอ่ะNice try, but no cigar. Stop. ก็ปั๊บต่อไปภารกิจเราคือจัดการตรงนี้เนาะแต่ว่าผมจะยังไม่เขียวผมจะดูของผมไม่มีอะไรแล้วแหละเก้าอี้มันขวางอ่ะเก้าอี้มันขวางอ่ะเนี่ยเก้าอี้มันขวางนะเนาะก็ขึ้นได้ไม่ใช่หรอกดค้างอ๋อโอเคกดค้างนะนี่ไงโซน B BG386 ราชินีเรานะอันนี้คือเวลาอาราชินีคือน้องบอสมันจะวางไข่นะมันก็จะผลิตเมือกพวกนี้ขึ้นมาครับผมซึ่ง
่แน่นอนว่ามันเอาออกได้แล้วสร้างใหม่ได้นะเรียบร้อยหลุดราชินีหลุดแล้วนะเซนคอยเราต้องไปช่วยราชินีฉะนั้นผมจะเข้าไปช่วยราชินีอันนี้มันหุ่นยนต์หมดเลยไงหุ่นระเบิดเนี่ยฮะเปิดประตูเปิดประตูใหญ่นะออกให้ราชินีออกมาข้างนอกของมากันเต็มนะครับนี้เรียบร้อยนะก็เดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บหนึ่งไปดูเวลาก่อนว่ากี่นาทีนะครับแป๊บหนึ่งก็เอาเป็นว่าจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะก็สำหรับเกม Alien ประทับ Predator นะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับพาร์ทแรกก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะอย่าลืมแชร์เพื่อนๆดูกันด้วยล่ะก็สำหรับโปรเจกต์Fossil Minecraft Season 2ยังทำอยู่เนาะแล้วก็อาจจะทำอันนี้ควบคู่ไปด้วยนะครับผมก็อาจจะมีเกมต่อสู้มาแทรกบ้างอะไรนิดหน่อยนะฮะก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรละสวัสดีครับผม